안녕สวัสดีค่ะนี่คือเกาหลีครั้งที่แล้วใน Q&A community มีคนที่ถามว่าอยากรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไทยก่อนรู้จักประเทศไทยและหลังรู้จักแล้วค่ะในแบบนี้คำถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะถ้าพูดในคลิป Q&A ก็น่าจะยาวมากแน่นอนเพราะเรามีอะไรที่อยากพูดเยอะมากก็เลยเราเอามาทำคอนเทนต์กันก็เลยวันนี้เรามาคุยเรื่องว่าความคิดเปลี่ยนยังไงจริงๆแล้วเปลี่ยนความคิดเห็นเยอะมากใช่ไหมเยอะมากจริงๆใช่คอยคุยกันก่อนรู้จักประเทศไทยใช่ก่อนรู้จักก่อนเรียนประเทศไทยคิดยังไงบ้างประเทศไทยยังไงบ้างจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ค่อยสนใจใช่ไหมไม่ค่อยรู้ก็เลยไม่ค่อยรู้ใช่เหมือนกันเลยก็ไม่ค่อยไปประเทศไทยแค่รู้จักประเทศที่มีชื่อไทยใช่ไหมแค่รู้จักแค่ถูกอย่างเดียวใช่ๆแล้วก็ไม่สนใจไทยแล้วอาจจะคนเกาหลีหลายคนใช่หลายคนส่วนมากน่าจะแบบนี้ก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้จักก็เลยไม่รู้ก็ไข่มุกเป็นยังไงก็เรียนเอกไทยก็คอยอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมใช่เคยตอนที่เป็นเด็กๆเด็กมากเป็นสี่ขวบพักขวบโอเคเป็นยังไงก็จำไม่ได้เลยแต่ว่าแบบมีภาพมี image แบบที่ไทยเป็นประเทศที่ช้าทำช้าสบายแล้วก็แบบก็อันนี้เป็นด้านลบแต่มี image แบบทำงานช้าก็เลยแบบต้องรองานหรือว่าแบบนี้เกียดนิดหน่อยแบบนี้สบายเกินไปคนไทยขี้เกียจหรือคนไทยสบายเกินไปเคยมีภาพแบบนั้นคือมีก็สนใจประเทศไทยก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่หล่อมากใช่ไหมคะก็เลยสุมีคิดว่าส่วนมากคนไทยผิวดำแบบนี้เพราะถ้าประเทศหล่อมก็เซ็งเด็ดเหล่งมากถ้าหนึ่งออกภาพแบบคนไทยถ้าบอกว่าคนไทยเป็นยังไงคนไทยรูปแบบยังไงก็ผิวดำนิดนึงผิวดำกว่าเกาหลีแบบนี้มินี่คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ้มบ่อยทุกคนยิ้มใช่ทุกคนยิ้มในทุกสถานการณ์ใจดีมีน้ำใจทุกคนไม่โกรธเลยใจเย็นมากเป็นมั้งของเกาหลีจะคิดว่ามีธรรมชาติสวยมากใช่ธรรมชาติสวยมากแล้วก็ทะเลใช่ทะเลสวยมากทะเลสีเอเมอรัลด์แบบนี้ภูเก็ตใช่เกาะสมุยใช่ถ้านึกถึงถ้าประเทศไทยจะเป็นธรรมชาติใช่สถานที่เที่ยวท่องเที่ยวใช่แล้วก็ว่ามีภาพแบบประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีแบบฟรีใช่แบบเสรีมีอิสระแบบนี้ประเทศไทยก็ไม่ถึงว่าใช่เสรีใช่ไหมแล้วก็คิดว่าที่ไทยมี transgenderเยอะใช่คงเกาหลีถ้าไปเที่ยวประเทศไทยก็ไปดูโชว์ transgender เยอะมากใช่ไหมก็เลยคิดว่าประเทศไทยโอ้คอยดูโชว์ transgender หรือเปล่าแบบนี้อ๋อมันดังมากใช่ใช่ใช่แบบนี้แล้วเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงใช่เปลี่ยนเยอะใช่เยอะมากมากเลยเราคอยอยู่ที่ไทยแล้วก็คอยเรียนตัวที่ไทยแล้วก็เรียนเกี่ยวกับประเทศไทยประมาณมากกว่า4ปีใช่ไหมโอ้4ปีมากกว่า4ปีตอนนี้เยอะมากคนไทยเยอะมากด้วยใช่เจอคนไทยเยอะมากก็เปลี่ยนความคิดเห็นเยอะมากเลยก็มีอะไรบ้างก็ใครก็เรียนคิดว่าคนไทยมันขี้เกียจนิดหน่อยใช่ไหมสบายเกินไป
แต่ว่าไม่ใช่ nope. ก็แล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนจริงๆแล้วที่เกาหลีก็มีคนที่ขี้เกียจเยอะมากขี้เกียจใช่คนที่ทำช้าก็มีเยอะมากแล้วก็ที่ไทยจริงๆโดยเฉพาะกรุงเทพหรือแบบเมืองก็คนแบบยุ่งแล้วก็ยุ่งแล้วก็รีบมากก็แบบตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนคิดว่ามันบรรยากาศของใช่ใช่สังคมต่างกันนิดนึงก็ไม่เครียดมากขนาดนั้นเข้าใจได้ถ้าเป็นคนไทยทำชาก็ได้ใช่ใช่สบายสบายไม่เป็นไรแต่ที่เกาหลีแบบเครียดมากต้องทำนะรีบใช่ต้องทำนะรีบนะถ้าไม่ทำไม่เอาจริงวันนี้นะแต่คิดซูมิคิดว่ามันก็คือแค่มองใส่ตาของคงเกาหลีอย่างเดียวจริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ทำช้าแต่เรามันรีบไปเครียดมากก็เลยเราดูคนไทยเป็นถ้าไม่ช้าขนาดนี้แบบนี้มันบอกไม่ได้ว่าอันไหนคือดีกว่าต่อไปแต่ซูมีคอยคิดว่าคนไทยก็ผิวดำกว่าเกาหลีแบบนี้ก็จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไม่ใช่ความรักใจใช่มีความรักไล่ก็แต่งตัวก็มีความรักไล่แบบนี้มีลูกครึ่งเยอะใช่ลูกครึ่งก็เยอะก็เลยมันแล้วแต่คุณใช่แบบวัฒนธรรมแบบผสมใช่ใช่เลยก็เลยซูมีเจอคนไทยเยอะมากก็ซูมีอายมากเลยว่าซูมีเคยคิดเป็นนั้นใช่มันคืออคติอคติจริงจริงแล้วก็ซูมีคนไทยมีคนที่ไม่อินด้วยประเทศไทยก็ประเทศเลยเป็นคนสิคนสิคนมนุษย์อินอย่างเดียวไม่ได้เลยโกรธได้ก็มีอิโมชันนะแน่นอนขอโทษใครทำอิมิจแบบนั้นมาขึ้นแท็กซี่ลุงโอ้ประมาณ 50% โอ้โหตัวเดียวถ้าคือไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไปไหนเพราะมันยุ่งก็เลยมันอิ่มตลอดไม่ได้เลยไม่ได้หล่นด้วยอิ่มตลอดไม่ได้ก็นี่แน่นอนซูมีเคยไปภูเก็ตแต่ก็ซูมีเคยคิดว่ามันประเทศไทยเป็นประเทศที่ธรรมชาติสวยมากมาทะเลสวยมากแบบนี้แต่ไปภูเก็ตปุ๊บก็เจอทะเลแบบสกปรกนิดหน่าก็เลยซูมีเสียใจมากว่าโอ้ยทำไมไม่รักษาธรรมชาติให้ดีๆแบบนี้โอ้ยเสียใจก็เลยซูมีคิดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยธรรมชาติสวยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าดูแลดีๆก็สวยมากขึ้นได้เลยก็เลยคิดว่าต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับดูแลธรรมชาติการท่องเที่ยวมาเยอะใช่นักท่องเที่ยวมาเยอะทิ้งขยะเยอะแบบนี้แล้วก็ยังสวยสวยอยากไปใครมึงเคยคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีtransgender ทุกคนเป็น transgender ได้เลยใช่ไม่ต้องดูแปลงใช่ open มากแต่จริงๆไม่ค่อยนะก็ดีกว่าเกาหลีเรื่อง gender เรื่อง gender โอ้มี open mind มากกว่าเกาหลีแน่นอนแต่ว่าเรื่องอื่นใช่ก็โอ้บางเรื่องเช่นมารยาทก็มีเยอะมากเช่นใช่เช่นก็ถ้าคำถ้าผ่านไปอาจารย์ก็ต้องกู้โอ้โหใช่ก็เลยไม่ต้องทำตอนแรกตกใจมากใช่ทำไมต้องทำแบบนั้นกูเราเป็นมนุษย์อาจารย์ก็เป็นมนุษย์ใช่คนที่ไทยมีแบบระดับสูงต่ำมีแบบก็ strict ใช่ที่เกาหลีก็มีก็มีแต่ไม่แรงมากขนาดนั้นใช่เกาหลีก็คิดว่ายังแรงแต่ไทยแรงกว่าไทยแรงกว่าใช่มีมารยาทเยอะมากกว่าแล้วก็ไทยแลนด์นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคนไทยนับถือศาสนาพุทธก็เลยมีกฎเกี่ยวกับศาสนาก็เยอะมากมาพระแบบนี้พระก็มันจับมือกับผู้หญิงไม่ได้เลยติดกับไม่ได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วผู้ชายไทยไม่ใช่ผู้คุมเป็นผู้หญิงแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้ามีผู้หญิงสวยๆเป็นผู้ชายโดนลูกเล่าแบบนี้ใช่ไหมบางคนใช่แต่มันคือไม่ใช่เรื่องจริงเลยใช่คิดแบ
แบบนั้นทำไมคิดแบบนั้นอ่ะไม่รู้แค่น่าจะโชว์มันดังใช่แล้วก็ transgender ส่วนมากสวยอ่าใช่ก็เลยโอ้เป็นนักท่องเที่ยวก็เจอคุณธรรมดาผัดตัดมากผัดตัดก็ดังใช่ไหมผัดตัดก็เลยคุณก็เลยคิดเป็นนั้นมั้งแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็น transgender เลยก็ไม่ใช่ทุกผู้ชายแบบเกย์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยก็เป็นมนุษย์แล้วก็คล้ายคล้ายกันบางคนก็เป็นเกย์ได้เป็น transgender ได้บางคนก็มันผู้ชายธรรมดาได้ผู้หญิงธรรมดาได้แต่ว่าทำไมคิดแบบนั้นใช่มันคืออาคติอาคติคุยกันเยอะมากคุยกันเยอะมากเร็วมากรู้มากเพราะว่าเราอยากบอกให้คุณเกาหลีหรือคุณไทยว่ามันคือไม่ใช่เรื่องจริงใช่เคยที่คอมเมนต์มีคนที่ทำว่ามันเกาหลีคิดกับคนไทยยังไงถูกเป็นเรื่องไม่ดีจริงมั้ยคือเรื่องจริงมั้ยก็เราบอกอยากบอกว่ามันคือไม่ใช่เรื่องจริงแค่บางคนคนที่มันมันเกลียดมากเขาเหมือนคิดแบบนั้นไม่ใช่คุณปริทุกคนนะคะไม่ใช่มันใช่เขาเป็นคนที่มันแบบนี้มันปัญญาอ่อนแบบนี้ใช่แล้วก็เราอยากบอกคนเกาหลีว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศที่มันเหมือนกับอากาศีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราเอกไทยแล้วก็เราเปลี่ยนความคิดเยอะมากแล้วก็เราจอประเทศไทยเป็นจริงแล้วก็ถ้ามีคนเกาหลีที่พูดแบบนั้นก็เราอยากแก้ไขอยากรักอยากบอกเล่าว่าประเทศไทยเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไงแบบนี้ได้เลยก็เลยดีใจมากดีใจแล้วก็ถ้ามีคนเกาหลีที่มีอคติไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะรู้ว่ามันมีความคิดเห็นที่ผิดแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช่เขาน่าจะอายมากเลยว่าทำไมคุณคิดแบบนั้นอ่ะมันอายมากมันคือไม่ใช่ความจริงเป็นนี้แน่นอนเราเชื่อได้เลยแค่เขาไม่รู้ตอนนั้นใช่ช่วงนี้ก็สู่โซเชียลพัฒนาขึ้นมากใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยก็ไม่ต้องไปเที่ยวก็หาในเว็บไซต์ก็ได้หาในเว็บก็ได้เลยจะบ่อยมากจะ YouTube ได้ดู YouTube ได้ใช่ก็เปลี่ยนแน่นอนค่ะคงว่า FC เกาหลีเกาหลีFC DC เกาหลี FC DC เกาหลีพอไม่เสียใจเกี่ยวกับอคติที่บางคนที่บางคนมีค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องอคติไม่ต้องโกรธแค่ไม่รู้ใช่เอาต้องศึกษาเยอะๆใช่ส่วนมากคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ดีมากใช่ส่วนมากคุณเกาหลีอยากไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็อยากไปใช่ชอบมันประเทศไทยมากเลยอยู่แล้วแค่บางคนมีอคติเลยก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าบางไทยก็เป็นแค่ก็เป็นที่คนอยู่ใช่ไหมอะไรก็ไม่แตกไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันใช่คุณเกาหลีคุณไทยก็ไม่ต่างกันมากก็เป็นมนุษย์อคติเนี่ยอคติใช่คุณเกาหลีเป็นยังไงคนไทยเป็นยังไงแบบนี้ก็อคติใช่ไม่มีประโยชน์เลยโอเควันนี้แค่นี้นะคะจะกลับมาประเทศไทยดีมากเลยดีมากชอบมาก